คุณผู้ชมครับไปเริ่มต้นกันที่ครอบครัวที่ผมเกริ่นเอาไว้นี่แหละฮะอยู่ที่จังหวัดตรังล้อมวงกินเหล้ากันคนในครอบครัวด้วยเพื่อนด้วยก่อนกินก็รู้จักกันดีๆนี่แหละฮะแต่พอกินกันไปสักพักเริ่มเมาครับเมาแล้วก็เกิดปากเสียงกันคราวนี้พูดจาไม่เข้าหูกันฝั่งนึงเอามีดพระอีกฝั่งนึงถือเหล็กแล้วก็สู้กันกลางวงนั่นแหละฮะปรากฏว่าฝั่งที่ถือเหล็กเนี่ยถูกอีกฝั่งเอามีดฟันแขนซ้ายเกือบขาดครับที่สุดจบลงได้เพราะตำรวจต้องมาช่วยระงับเหตุนะฮะแต่ถึงขั้นรุมสกรรมกันไปแล้วด้วยกลางวงที่ว่านี้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังครับตำรวจสภ.ตรัง10กว่านายรับแจ้งเหตุก็เข้าไประงับเหตุนะฮะแล้วก็ที่นี่เขาบอกว่ามีคนถูกฟันได้รับบาดเจ็บ2คนจุดที่เกิดเหตุอยู่ที่บ้านหนองบัวตำบลนาตาล่วงอำเภอเมืองตรังตัวละครสำคัญชื่อว่านิวัฒน์สั้นเต้งอายุ30ปีคนนี้คือคนก่อเหตุนะฮะคือนายนิวัฒน์ส่วนคนที่ถูกฟันแขนเกือบขาดเนี่ยชื่อว่ากฤตหาบสาอายุ60ปีคนนี้เป็นพ่อเลี้ยงของนิวัฒน์และอีกคนคือบุญเกิดเมืองไทยอายุ30ปีอันนี้อยู่ในวงถูกมีดฟันที่ขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคนที่บาดเจ็บ2รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วส่วนนายนิวัฒน์เนี่ยถูกรุมสกรรมซะเละเลยนะฮะหลังจากที่ก่อเหตุไปตำรวจไปถึงก็ถามครับโอ้นี่คือมีดที่ก่อเหตุนะฮะฟันแขนอีกฝ่ายเขาแขนเกือบขาดเนี่ยคนที่นั่งอยู่ในวงด้วย2คนตำรวจถามเห็นอะไรบ้างในที่เกิดเหตุปฏิพลเพชรฤทธิ์อายุ26ปีกับทรงเกียรติเมืองไทยอายุ28ปีบอกทั้งหมดก็รู้จักกันนี่แหละฮะเป็นทั้งญาติเป็นเพื่อนฝูงกันตั้งวงกินเหล้ากันตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่1กันยายนจนกระทั่งไปเกิดเหตุเนี่ยเกือบเที่ยงคืนแล้วก็แปลว่า 5-6 ชั่วโมงแล้วที่กินเหล้ากันมาทุกขณะเลยฮะเขาบอกหมดอะไรก็เอาอีกอย่างมาเติมกินกันไปเรื่อยๆแบบนี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยสัก 5 ทุ่มครึ่งนิวัฒน์คนที่ไปไล่ฟันเขาเนี่ยเมาฮะแล้วเขาบอกว่าลักษณะของนิวัฒน์เนี่ยพอเมาแล้วพูดมากเมาแล้วก็เริ่มด่าคนอื่นเขาก็เลยบอกนิวัฒน์เบาๆหน่อยอย่าหาเรื่องคนอื่นนะครับปรากฏว่านิวัฒน์เนี่ยคุมสติไม่ได้แล้วและนิวัฒน์เนี่ยโกรธด้วยที่ถูกคนร่วมวงเนี่ยด่านิวัฒน์ก็เลยพูดขึ้นมาว่านิวัฒน์ไม่กลัวใครอยากมีเรื่องก็เข้ามาระหว่างนั้นพ่อเลี้ยงคือกฤตนี่คือคนที่ถูกฟันแขนเกือบขาดนะฮะกฤตเลยบอกนิวัฒน์หยุดได้แล้วแต่นิวัฒน์ไม่หยุดกฤตซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงก็เลยบอกว่ามาเจอกันดีกว่าท้าทายกันนะฮะแล้วหลังจากนั้นนิวัฒน์ก็ไปเอามีดพระสำหรับผ่าไม้ไผ่ทำข้าวหลามออกมากฤตซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงและถูกฟันแขนเกือบขาดเนี่ยก็ไปถือเหล็กออกมาฮะแล้วคนในที่เกิดเหตุบอกว่าวิ่งเข้าหากันนี่อย่างกับหนังแอคชั่นฝั่งหนึ่งถือเหล็กอีกฝั่งถือมีดฮะวิ่งเข้าหากันแล้วฟันแล้วตีกันด้วยสุดท้ายกฤตถูกฟันแขนซ้ายเกือบขาดส่วนนิวัฒน์หลังจากฟันไปแล้วแล้วก็ไปฟันอีกคนคือบุญเกิดเมืองไทยได้รับบาดเจ็บไปด้วยเนี่ยนิวัฒน์ก็ถูกกลุ่มสกรรมจนได้รับบาดเจ็บอยู่ตรงนั้นแหละฮะลองฟังเสียงคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับพี่น้องทั้งนั้นครับไม่มีคนนอกเลยครับก็นั่งเมากันก็เกิดการท้าทายกันนะผมเมาว่าใส่อีกฝ่ายนึงว่าอย่าลามปามอะไรอย่างนั้นทำนองนั้นครับแล้วก็แกไอ้ผู้ต้องหาเกิดไม่พอใจก็ท้าต่อยตีกันทีนี้ก็เกิดตีแล้วก็ห้ามไปรอบนึงแล้วก็เกิดมารอบสองแกก็ออกมาตีกับพ่อเลี้ยงอีกก็ได้เอาเหล็กมาแล้วก็นายนิวัฒน์ก็ได้เอามีดออกมามาทะเลาะกันควันง่ามห้ามห้ามไม่ฟังกันก็เลยเกิดนิวัฒน์ได้ฟันโดนแกล้มแล้วก็อีกคนนึงที่เข้ามาห้ามก็โดนลูกหลงมาด้วยประจำมีประจำบ่อยถ้าเกิดผู้ต้องหากินเยอะแล้วก็จำใครไม่ก็ได้โอ้ครั้งนี้ก็เลยเกิดหนักกว่าที่ผ่านมานี่ฮะคนร่วมวงก็รู้นะฮะว่าก่อนกินเนี่ยรู้จักกันหมดพอกินเยอะจะจำใครไม่ได้แล้วก็หาเรื่องแม้กระทั่งว่าเขาบอกไม่มีคนนอกเลยฮะมีแต่ญาติมีแต่เพื่อนกันแท้ๆมากินแล้วก็เกิดเรื่องแบบนี้แล้วจริงๆก่อนที่มันจะเป็นแบบนี้เนี่ยมีเรื่องกันไปครั้งหนึ่งแล้วสงบแล้วในวงแล้วก็นั่งกินกันต่อไม่เลิกด้วยนะฮะในวงก็ยังกินกันต่อสุดท้ายก็เลยถึงขั้นฟันกันแขนเกือบขาดตัวนิวัฒน์เนี่ยที่ถูกกลุ่มสกรรมในที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจเอาตัวไปสอบเพิ่มเติมและก็ต้องรออีก2คนก็คือกฤตพ่อเลี้ยงที่แขนเกือบขาดกับอีกคนก็คือบุญเกิดเมืองไทยซึ่งเข้าไปช่วยและถูกฟันที่ขาเนี่ยรออาการดีขึ้นเดี๋ยวเรียกตัวมาสอบเพิ่มเติมและก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปรู้จักกันแท้ๆพอเล่าเข้าปากจำใครไม่ได้เลยครับ